สวัสดีครับได้ตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi นะครับยี่ห้อ Xiaomi นะครับ MI ได้มาจาก gearbest.com มารีวิวให้ดูตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับเดี๋ยวดูรอบๆกล่องนะครับอันนี้มันเป็น Wi-Fi กล่องสีขาวนะครับครับอันนี้เป็นข้างหลังกล่องนะครับเคยมีแนะนำการต่อนะครับก็ตัวนี้มันจะประกอบไปด้วย2ตัวนะครับตัวส่งสัญญาณกับตัวรับสัญญาณครับไปกระจายนะครับแล้วก็มีบาร์โค้ดสำหรับติดตั้งครับอีกทีครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูครับนะครับแกะกล่องมาแล้วเราจะพบกับไอ้ตัวมี2ตัวนะครับอันนี้คือตัวรับสัญญาณนะครับมันจะมีเสาด้วยนะครับนะครับมันจะมีเสา2ครับกระจายแล้วตัวนี้เป็นที่เสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับก็ใช้ไฟได้ตั้งแต่180โวลต์ถึง250โวลต์นะครับ50เฮิรตซ์นะครับกินกระแสไฟ 0.3 แอมแปร์นะครับก็มี serial number นะครับอันนี้ก็จะมีที่เสียบสายแลนนะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ไฟสถานะตรงนี้อันนี้ไฟสถานะแลนนะครับปอร์ตแลนนะครับนี่ไฟสถานะของเครื่องนะครับชิ้นที่1 นะครับแล้วก็มีคู่มือครับคู่มือเป็นภาษาจีนทั้งหมดครับแต่มันก็ติดตั้งไม่น่าจะยากนะครับอันนี้เป็นตัว อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวส่งนะครับก็เป็นที่เสียบสายแลนนะครับไฟสถานะของแลนนะครับอันนี้เป็นปุ่มนะครับรีเซ็ตนะครับด้านหลังก็เสียบไฟเหมือนกันนี่ครับ100ถึง240โวลต์ 0.3 แอมแปร์เหมือนกันครับอันนี้ด้านหน้านะครับก็เราก็จะเห็นอันนี้เป็นไฟเลทนะครับแล้วก็ปั๊มยี่ห้อนะครับ MIรอบตัวก็มีแค่นี้เองครับไม่มีอะไรตัวเล็กๆนะครับนี่ผมอยู่ในห้องหลังบ้านนะครับมาดูระดับWi-Fi บ้านผมนะครับบ้าน 218 2.4G นะครับกับบ้าน 218 5G นะครับตัว 2.4G เนี่ยสัญญาณอยู่ที่-74ตัว 5G เนี่ยอยู่ที่-90คือความแรงสัญญาณขนาดนี้มันคอนเน็กไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราใช้ตัว Xiaomi Home Plug แล้วเนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับอันนี้คือตัวส่งสัญญาณนะครับผมเอามาเสียบไว้ชั้นบนนะครับใกล้ๆเราเตอร์นะครับเสียบสายแลนต่อไว้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงไฟสถานะสายแลนนะจะมีไฟสีเขียวติดอยู่นะครับแล้วตรงนี้ไฟสถานะสีส้มๆแดงๆก็กระพริบอยู่นะครับเอาไอ้ตัวกระจายสัญญาณนะครับมาเสียบกับปลั๊กไฟข้างล่างนะครับที่มือถือนะครับก็จะเจอ Xiaomi
ตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมนะครับหรือกด test speed นะครับกด test speed นะครับจากเดิมที่ในห้องนี้ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi เลยนะครับอันนี้คือเสียบและใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องใช้แอปเขาเข้าไปตั้งค่าใส่พาสเวิร์ดอะไรนะครับเนี่ยครับหรือว่าผ่านนะครับใช้ได้นะครับ